าลัยธรรมการแคลิฟอร์เนียจัดสอบประจำภาคปีที่1ปีการศึกษา2559ผู้นำบุญในจังหวัดจันทบุรีร่วมกันจัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติธรรมจันทบุรีพร้อมทั้งเทคอนกรีตฐานรากอาคารปฏิบัติธรรมกระทรวงการสถานล้านนาจังหวัดเชียงใหม่จัดงานบุญล้านนาประจำเดือนพฤษภาคมและพิธีทอดผ้าป่าเพื่อบูรณะและติดตั้งประติมากรรมสวรรค์วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซีย์ประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญวันอาทิตย์มีสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นมาร่วมงานบุญในครั้งนี้ด้านวัดพระธรรมกายชวัสวามประเทศเยอรมนีได้จัดพิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีติดตามได้ในข่าวเดียมซีนิวสวัสดีค่ะท่านผู้ชมดีมซีทั่วโลกต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการดีมซีนิวส์ประจำวันอังคารที่10พฤษภาคมพุทธศักราช2559ค่ะต้อนรับท่านผู้ฟังทางสถานีวิทยุชุมชนคนคลอง3 FM 102.25 MHz ด้วยเช่นกันนะคะและนอกจากนี้ค่ะทุกท่านยังสามารถติดตามข่าวสารงานบุญย้อนหลังได้ที่แฟนเพจ DMC News หรือสามารถส่งกิจกรรมข่าวสารกันเข้ามาได้ค่ะที่ tvdmcnews@gmail.com ค่ะในช่วงนี้ไปติดตามข่าวของมหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนียนะคะได้จัดสอบประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2559ค่ะระหว่างวันที่7ถึง8พฤษภาคมที่ผ่านมามหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนียหรือ DOUได้จัดให้มีการสอบปลายภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2559ณห้อง SPD 7และ SPD 8สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายเพื่อให้นักศึกษาในระบบเข้าห้องสอบระบบขอได้เข้าสอบปลายภาคเพื่อวัดความรู้การเรียนในภาคเรียนนี้โดยมีนักศึกษาเข้าสอบกันเป็นจำนวนมากเพราะเห็นความสำคัญของการศึกษาเรื่องพระพุทธศาสนาและการฝึกฝนอบรมตนเองให้ดียิ่งขึ้นไปสำหรับรายวิชาที่สอบมีดังนี้วันเสาร์ที่7พฤษภาคมสอบกลุ่มรายวิชา MD กลุ่มรายวิชา GL และกลุ่มรายวิชา SB ส่วนวันอาทิตย์ที่8พฤษภาคมสอบกลุ่มรายวิชา GB กลุ่มรายวิชา DF ซึ่งผู้ที่สนใจเรื่องพระพุทธศาสนาและการพัฒนาตนเองสามารถสมัครเรียน DOU หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์029011013และทาง www.dou.us ในส่วนของตัวเองที่ได้มาเรียนรู้ใน DOU นี้ได้เยอะมากนะคะเกี่ยวกับการพัฒนาตนเองและทำหน้าที่กัลยาณมิตรในการไปแจ้งข่าวในการทำบุญต่างๆให้ทราบอานิสงส์ของบุญแต่ละบุญว่าเป็นมาอย่างไรต้องกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อผู้ก่อตั้ง DOU ขึ้นมานะคะทำให้ทุกคนได้เรียนรู้ความเข้าใจความเป็นจริงของชีวิตนะคะและทุกๆคนควรจะมาเรียนนะคะ DOU เหมาะสำหรับทุกๆคนค่ะเป็นวิชาที่ทุกๆคนต้องเรียนรู้นะคะเป็นวิชาของอ่านแล้วเราจะได้บุญทุกๆอักษรทุกตัวอักษรนะคะเป็นวิชาของสมาธิโดยแท้คืออ่านแล้วเราจะมีความสุขอยู่ในบุญนึกทบทวนอยู่ในบุญสิ่งที่เราไม่เข้าใจในวันนี้นะคะถ้าเราได้มาอ่านหนังสือใน DOU จะทำให้เราได้เข้าใจนะคะที่เราไม่เคยรู้เราก็ไม่ได้มาได้เรียนรู้ใน DOU ค่ะก็รู้สึกดีนะคะแล้วก็การที่เหมือนว่าทาง DOU นี่ได้เปิดกว้างนะคะให้กับทุกท่านนะคะที่มีความสนใจได้เข้ามาศึกษาตรงนี้เป็นประโยชน์ต่อชีวิตเพราะการศึกษา DOU นี่ถือว่าเป็นวิชาชีวิตเลยนะคะที่ทุกคนควรที่จะได้มาศึกษาเรียนรู้นะคะให้เราได้มีความรู้ที่จะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการใช้ชีวิตดำเนินชีวิตในชีวิตประจำวันของเรานะคะอยากก็ขออยากเรียนเชิญนะคะทุกท่านนะคะได้มาศึกษา DOU ด้วยกันนะคะมารู้เรื่องกฎแห่งกรรมรู้เรื่องการกำเนิดโลกและจักรวาลรู้เรื่องการทำสมาธิเทคนิคต่างๆนะคะทุกอย่างมีใน DOU หมดนะคะขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะได้มาศึกษาด้วยกันนะคะผู้นำบุญในจังหวัดจันทบุรีค่ะได้ร่วมกันจัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีนะคะเพื่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดจันทบุรีพร้อมทั้งเทคอนกรีตฐานรากอาคารปฏิบัติธรรมค่ะโดยในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระมหาวีรวัฒน์วีรวัฒโกประเรียนธรรม9ประโยคผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์
ซึ่งพิธีกรรมเริ่มด้วยคณะประธานผ้าป่าและเจ้าภาพได้เคลื่อนขบวนอัญเชิญผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีอย่างสงบและศักดิ์สิทธิ์จากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เพื่อรองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำถวายผ้าป่าซึ่งประธานนำกล่าวได้แก่กัลยาณมิตรอัชวินชวาลารัตน์และกัลยาณมิตรจิดาภาชวาลารัตน์นอกจากนี้ภายในงานทุกท่านยังได้ร่วมกันกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทยธรรมและพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตจากนั้นประธานผ้าป่าได้ถวายผ้าไตรจีวรแด่ท่านประธานสงฆ์ตามด้วยคณะเจ้าภาพและสาธุชนก็ได้ร่วมกันถวายต้นผ้าป่าและถวายปัจจัยทยธรรมแด่คณะสงฆ์สร้างความปลาบปลื้มปิติในบุญกันทุกคนทั้งนี้ประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียคถาว่าวัดกับศูนย์ปฏิบัติธรรมเป็นสถานที่เดียวกันในการปักหลักเรียนรู้ศึกษาธรรมะและเผยแผ่พระพุทธศาสนาและการสร้างอาคารปฏิบัติธรรมตรงนี้เป็นที่สำหรับสร้างบารมีให้กับทุกคนในจังหวัดจันทบุรีเพราะฉะนั้นเราทุกคนต้องเป็นหนึ่งเดียวกันและร่วมแรงร่วมใจกันและตรงนี้ก็จะสำเร็จแน่นอนเพราะทุกคนทำกันด้วยใจจริงๆเมื่อสถานที่ตรงนี้สำเร็จจะเป็นที่รองรับบุญทุกอย่างให้กับชาวพุทธหลังจากนั้นทุกท่านต่างพร้อมใจกันร่วมพิธีเทคอนกรีตฐานรากอาคารปฏิบัติธรรมซึ่งวันนี้ทุกท่านมากันด้วยใจและพร้อมที่จะสร้างสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นในเร็วๆนี้เพื่อขยายงานพระพุทธศาสนาไปให้ทั่วจังหวัดจันทบุรี1แรง1มือ1ถังที่ทุกท่านได้ร่วมกันเทคอนกรีตในครั้งนี้ถือเป็นการสร้างประวัติศาสตร์ให้กับทุกท่านหลังจากประกอบพิธีเทคอนกรีตเสร็จแล้วได้มีการจัดรายการพิเศษรวมพลคนรักพ่อโดยพระมหาวีรวัฒน์วีรวัฒโกปริยธรรม9ประโยคเป็นประธานสงฆ์ได้มาเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับวัดพระธรรมกายกับหลวงพ่อและพระพุทธศาสนาในปัจจุบันพร้อมทั้งได้กล่าวถึงความสำคัญในการจัดบวชผู้นำอุบาสิกาแก้วนออ่อน1ล้านคนและให้กำลังใจกับทุกท่านในการปฏิบัติหน้าที่ให้คำแนะนำแนวทางในการเชิญชวนชาวพุทธมาบวชอุบาสิกาแก้วอีกด้วยค่ะนะคะวันนี้เรา2คนแม่ลูกและหมู่คณะก็ปลื้มใจมากๆนะคะที่วันนี้เป็นวันเหมือนเราปักธงแห่งชัยชนะให้กับหลวงพ่ออีกในการสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมในครั้งนี้เป็นงานเผยแผ่พุทธศาสนาที่ลูกพระธรรมทุกคนมีหน้าที่และจังหวัดจันทบุรีของเราก็เป็นจังหวัดที่มีความพร้อมสถานที่บริเวณนี้ไม่ต่ำกว่า30ไร่นะคะเราเริ่มจากอาคารปฏิบัติธรรมก่อนแต่หลังจากนั้นเนี่ยนะคะเราก็จะช่วยกันพัฒนาสถานที่ปฏิบัติธรรมครั้งนี้ให้เป็นวัดสาขาของพระธรรมกายที่ภาคภูมิใจอีกแห่งหนึ่งของพวกเราชาวจังหวัดจันทบุรีที่ช่วยงานหลวงพ่อวัดพระธรรมกายในการเผยแผ่วิชาธรรมกายของเราปักหลักตั้งมั่นในวันนี้แต่วันนี้เป็นแค่เริ่มต้นเท่านั้นนะคะก็ปราบปลื้มใจแล้วรู้สึกได้บุญใหญ่มากเลยทีเดียวค่ะก็ขอทุกท่านที่มีส่วนร่วมและได้ยินข่าวบุญอันนี้ตั้งจิตอนุโมทนาบุญรับบุญที่เราได้ทำในวันนี้ให้ได้มีโอกาสได้ร่วมบุญกันในครั้งต่อไปด้วยนะคะวันนี้เราได้มาร่วมกันเทฐานรากนะครับอาคารศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดจันทบุรีเป็นครั้งแรกนะครับก็รู้สึกว่าปลื้มใจแล้วก็ดีใจมากเลยนะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับลูกพระธรรมทั่วโลกแล้วก็ลูกพระธรรมในจังหวัดจันทบุรีด้วยนะครับมาร่วมกันครับสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมแห่งนี้ให้สำเร็จโดยไวครับเพื่อถวายนะครับเป็นของขวัญอีกชิ้นนึงให้กับพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับและอีกสำคัญมากอีกอย่างนึงก็คือพวกเราได้ทำเองใช้เองนะครับอาคารปฏิบัติธรรมแห่งนี้ยังเป็นที่พักของคณะสงฆ์นะครับที่จะมาพำนักที่จังหวัดจันทบุรีเป็นอาคารปฏิบัติธรรมนะครับช่วยเผยแผ่ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและวิชาธรรมกายนะครับก็อยากจะเชิญชวนครับทุกๆท่านมาร่วมกันครับปัจจัยคนละเล็กละน้อยนะครับให้ศูนย์ปฏิบัติธรรมแห่งนี้สำเร็จเป็นอัศจรรย์โดยไวนะครับสุดท้ายนี้ครับขอแบ่งบุญให้นะครับลูกพระธรรมทั่วโลกนะครับให้ได้บุญเท่าๆกับชาวจันทบุรีและพวกเราทุกๆคนเลยนะครับในช่วงนี้ค่ะไปติดตามข่าวทางด้านภาคเหนือกันบ้างค่ะที่ทุดงคสถานล้านนาจังหวัดเชียงใหม่ค่ะก็ได้จัดงานบุญล้านนาประจำเดือนพฤษภาคมนะคะและพิธีทอดผ้าป่าเพื่อบูรณะและติดตั้งปฏิมากรรมสวรรค์ค่ะสำหรับพิธีกรรมในช่วงเช้าสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านร่วมกันทำบุญตักบาตรแด่คณะพระภิกษุสงฆ์จากนั้นได้รับความเมตตาจากพระภาวนาธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์นำทุกท่านสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและนำปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาก่อนที่จะได้ร่วมกันสร้างบุญใหญ่
เมื่อทุกท่านใจผ่องใสดีแล้วก็ได้ประกอบพิธีทอดผ้าป่าเพื่อบูรณะและติดตั้งปฏิมากรรมสวรรค์โดยมีครอบครัวจันทรกูลเป็นประธานทอดผ้าป่าซึ่งกัลยาณมิตรกฤษณะและกัลยาณมิตรอมรารักษ์จันทรกูลนำกล่าวคำถวายผ้าป่าส่วนกัลยาณมิตรสิทธิโชคพนายางกูลและกัลยาณมิตรชัยรัตน์โลติวิกุลได้นำกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานจากนั้นคณะประธานและเจ้าภาพได้ถวายดอกไม้และเครื่องทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ส่วนสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันถวายทยธรรมและปัจจัยแด่คณะสงฆ์เพื่อร่วมบุญการติดตั้งปฏิมากรรมที่จำลองมาจากสวรรค์ที่เคยบูชามหาธรรมกายเจดีย์แต่ได้ย้ายมาติดตั้งไว้ณลานธรรมของทุดงคสถานล้านนาแห่งนี้และในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวอนุโมทนาบุญกับสาธุชนทุกท่านที่มาร่วมปฏิบัติธรรมและร่วมบุญทำบุญทอดผ้าป่าในครั้งนี้เพราะเป็นบุญของชาวล้านนาที่ได้รับความเมตตาจากพระเทพยานมหามุนีเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายได้ถวายปฏิมากรรมที่จำลองมาจากสวรรค์ได้นำมาประดิษฐานไว้ณลานธรรมทุดงคสถานล้านนาแห่งนี้เพื่อให้กัลยาณมิตรชาวล้านนาทุกท่านได้ร่วมสักการะแด่พระรัตนตรัยและมหาปูชนียาจารย์ผ่านไปยังมหาธรรมกายเจดีย์ผ่านไปถึงพระนิพพานจึงเป็นบุญใหญ่ของทุกท่านที่ได้มาร่วมกันทำบุญในวันนี้คณะสงฆ์จากทุดงคสถานล้านนาค่ะได้ไปเป็นเนื้อนาบุญในการรับบิณฑบาตจากผู้บริหารและพนักงานบริษัททวีพันธ์เฟอร์นิเจอร์จังหวัดเชียงใหม่ค่ะกัลยาณมิตรสิทธิโชคและกัลยาณมิตรชัชชุดาพระนางยางกูลประธานกรรมการบริหารบริษัททวีพันธ์เฟอร์นิเจอร์จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดทำบุญตักบาตรและถวายสังฆทานให้กับคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทประจำปี2559โดยอาราธนาพระสงฆ์จำนวน9รูปจากทุดงคสถานล้านนามาเป็นเนื้อนาบุญโดยทุกท่านร่วมกันอาราธนาศีลก่อนที่กัลยาณมิตรสิทธิโชคและกัลยาณมิตรชัชชุดาพนายางกูลจะได้กล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานและถวายทยธรรมแด่คณะสงฆ์และในโอกาสนี้พระอนุชิตธรรมาสโยประธานสงฆ์จะได้กล่าวสัมโมทนียกถาจากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันตักบาตรแด่คณะสงฆ์ซึ่งทุกท่านต่างปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาสั่งสมบุญใหญ่ร่วมกันในครั้งนี้ทางด้านของชมรมสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธสมุทรสงครามค่ะก็ได้ยื่นหนังสือเปิดผนึกนะคะผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสงครามเพื่อเรียกร้องขอความเป็นธรรมให้กับพระเทพยานมหามุนีเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายค่ะชมรมสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธสมุทรสงครามได้ยื่นหนังสือเปิดผนึกผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสงครามเพื่อขอความเป็นธรรมให้กับพระเทพยานมหามุนีเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายโดยสาระสำคัญของหนังสือระบุว่าทางชมรมสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธสมุทรสงครามเห็นว่าการกระทำดังกล่าวไม่เป็นธรรมต่อพระเทพยานมหามุนีเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและเป็นการกล่าวหาใส่ร้ายป้ายสีมากกว่าจึงได้ยื่นหนังสือเพื่อร้องขอความเป็นธรรมจากศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสงครามเพื่อช่วยปกป้องให้ความเป็นธรรมแก่พระเทพยานมหามุนีเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายนอกจากนี้กลุ่มผู้นำชาวพุทธและกลุ่มลูกศิษย์ของพระเทพยานมหามุนีเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายจากทั่วโลกก็ได้ยื่นหนังสือเรียกร้องความเป็นธรรมกรณี DSI กล่าวหาหลวงพ่อธรรมชโยโดยไม่เป็นธรรมถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนชัดเจนและจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ทำให้ได้เห็นว่าเมื่อบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมขาดจิตสำนึกในการใช้อำนาจก็ย่อมส่งผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนอีกทั้งส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในกระบวนการยุติธรรมเช่นกันคุณผู้ชมคะวันนี้ทีมข่าวดิมซีนิวส์มีภาพบรรยากาศงานบุญที่ต่างประเทศมาให้ทุกท่านได้ร่วมรับชมและอนุโมทนาบุญไปพร้อมกันค่ะโดยในวันนี้นะคะจะพาทุกท่านไปที่วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซีย์ประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญวันอาทิตย์ค่ะและที่วัดพระธรรมกายชวัชชวนประเทศเยอรมนีนะคะได้จัดพิธีบูชาข้าวพระติดตามได้ในเวอร์นิวส์ค่ะวัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซีย์ประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญวันอาทิตย์
ภายในงานพระอาจารย์นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาพร้อมทั้งเล่าปกิณกธรรมเรื่องพึงชนะความโกรธด้วยความไม่โกรธก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรวาสินีอายุสุขนำกล่าวคำถวายจากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันถวายโคมวิสาขาประทีปและจตุปัจจัยไทยธรรมพร้อมทั้งได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ส่วนภาคบ่ายประธานสงฆ์นำสาธุชนอธิษฐานจิตปล่อยสัตว์ปล่อยปลาให้ชีวิตสัตว์เป็นทานและแผ่เมตตาให้แก่ตนเองและเพื่อนร่วมโลกพร้อมทั้งได้แสดงธรรมเรื่องความสะอาดสู่การเข้าถึงธรรมการฝึกตนเองให้มีความสะอาดใจจะก่อเกี่ยวกับความสะอาดบริสุทธิ์ความสว่างก็จะบังเกิดดวงธรรมก็จะบังเกิดขึ้นตามลำดับจากนั้นได้ร่วมกันสวดมนต์ทำวัดเย็นก่อนที่จะร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธโดยร่วมกันทำความสะอาดเก็บงานด้วยใจผ่องใสในบุญกันทุกคนด้านวัดพระธรรมกายชวัสวานประเทศเยอรมนีได้จัดพิธีบูชาข้าวพระภายในงานสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์และปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาตามเสียงนำนั่งของพระเดชพระคุณพระเทพยานมหามุนีเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายจากนั้นได้ร่วมการประกอบพิธีบูชาข้าวพระพิธีทอดพระป่าสร้างทุกสิ่งโดยมีกัลยาณมิตรวิรัตกัลยาณมิตรชุติมารักษาสมิสันติเป็นผู้นำกล่าวคำถวายพิธีทอดพระป่าถวายยานพาหนะมีกัลยาณมิตรแอนเดรียเบอร์เกอร์กัลยาณมิตรมาริสาสิงห์อ่อนเป็นผู้นำกล่าวคำถวายส่วนพิธีทอดพระป่าสร้างโรงครัววัดพระธรรมกายชวัสวานมีกัลยาณมิตรประคองฉัมมณีเป็นผู้นำกล่าวคำถวายจากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ด้วยความปลื้มปิติในบุญกันทุกคนและก่อนจบข่าวในช่วงนี้มีข่าวฝากประชาสัมพันธ์ดังนี้ค่ะขอเชิญลูกผู้หญิงมาฝึกฝนอบรมคุณธรรมให้กับตนเองด้วยการบวชกายบวชใจเป็นยอดหญิงผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลกกับโครงการบวชผู้นำอุบาสิกาแก้ว1ล้านคนฉลองวิสาขบูชาอบรมระหว่างวันที่ 13-20 พฤษภาคมนี้ณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีโดยจะมีพิธีรับสบายแก้วในวันจันทร์ที่16พฤษภาคมนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์028311000ขอเชิญสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านร่วมสร้างปัญญาบารมีกับพิธีถวายกองทุนปัญญาบารมีเพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมของพระภิกษุสัมมเนนและนำหนังสือธรรมะต่างๆเช่นหนังสือบาลีนักธรรมและทางก้าวหน้าไปมอบให้กับพระภิกษุสัมมเนนและเยาวชนทั่วประเทศพิธีจะมีขึ้นในวันเสาร์ที่14พฤษภาคมนี้ณหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์คนนกยูงวัดพระธรรมกายตั้งแต่เวลา 9:30 นเป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-482-6688และ086-893-5907และทั้งหมดนี้ค่ะก็คือข้อมูลข่าวสารงานบุญที่ทีมข่าวดีมส์นิวส์นำมาฝากทุกท่านค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วดิฉันปานันท์ประดุจพงเพชรพร้อมด้วยทีมข่าวดีมส์นิวส์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะการที่เราได้มาอบรมวันนี้นะคะมันสุดยอดมากๆเลยนะคะแล้วได้ช่วยฟื้นฟูศาสนาของชาวพุทธนะคะการที่เราเป็นผู้หญิงนะคะเราก็ทำได้ใช่ไหมคะแล้วก็ปลื้มมากๆเลยนะคะวันนี้มีความสุขเราได้เรียนรู้เราจะไปเผยแผ่ต่อไปนะคะแต่เราได้เข้ามาตรงนี้เราได้รู้ว่าหนึ่งเราทำการเป็นระเบียบเป็นหมู่คณะนะคะแล้วก็มันเป็นยังไงนะคะการอยู่ร่วมกันนะคะเราได้เรียนรู้แล้วก็มีความสุขนะรู้สึกว่าใจละเอียดมากเลยนะคะตรงนี้นะคะอยากจะชวนเพื่อนๆนะคะให้มาเยอะๆเลยนะคะคนที่เคยมาแล้วรุ่นแรกๆก็อยากให้มาอีกนะคะว่าตอนนี้พัฒนาขึ้นไปเยอะมากเลยนะคะก็กราบถวายกำลังใจหลวงพ่อนะเจ้าคะที่ได้หลวงพ่อได้จัดกิจกรรมให้ลูกๆมาตลอดนะคะเป็นสิ่งที่ดีๆพวกเราต้องรวมพลังกันนะคะเราเป็นผู้หญิงเราก็รวมได้ใช่ไหมคะเพื่อนๆที่อยู่ทางบ้านนะคะลองมาสัมผัสดูนะคะว่ามันเป็นยังไงนะคะการที่เราอยู่ในคนหมู่มากแต่เป็นระเบียบเรียบร้อยทุกอย่างนะคะเหมือนกับว่าคนหมื่นคนแสนคนแต่ความเป็นระเบียบนี่นะคะสุดยอดมากๆเลยนะคะพลังสีขาวนะคะอยากชวนเพื่อนๆมานะคะ